สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าวัดรามประดิษฐ์นะครับอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขับรถผ่านวัดหน้ารามประดิษฐ์ก็เห็นว่าสวยดีก็ลองแวะเข้าไปเที่ยวดูนะครับโอเคครับก็จะถ่ายบรรยากาศที่วัดรามประดิษฐ์ให้ดูนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าวัดรามประดิษฐ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ตอนนี้ก็แดดก็ร้อนนิดหน่อยครับแต่ก็มีลมพัดบ้างครับอยู่แถวอำเภอปากพนังนะครับเดี๋ยวก็จะข้ามถนนไปครับเยอะหน่อยครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่แน่ใจว่าวัดนี้มาดูหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูก็สวยดีครับหน้าทางเข้าประตูทางเข้าที่เข้ามาเมื่อกี้ก็ต้นไม้อะไรก็ตกแต่งได้สวยดีครับเข้าวัดรามประดิษฐ์นี่ครับก็มีที่นั่งสบายครับร่มรื่นครับสวัสดีครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่วัดรามประดิษฐ์นะครับก็ที่นั่งก็สบายดีครับก็ร่มรื่นสวยงามครับภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับนี่ครับก็ที่นั่งสวยใช้ได้ครับก็นั่งพักในวัดหน่อยนะครับเพราะว่าด้านนอกก็แดดก็ค่อนข้างจะร้อนครับเดี๋ยวก็จะพาเดินดูบรรยากาศในวัดเรื่อยๆนะครับครับวัดรามประดิษฐ์ก็ร่มรื่นสวยงามดีครับก็โบสถ์อะไรก็สวยดีก็อยู่ที่อำเภอปากพนังนะครับก็ร่มรื่นสวยงามครับก็มีสวนต้นไม้นี่ครับบรรยากาศร่มรื่นครับในวัดก็พระพุทธรูปนี่ก็มีศาลากลางน้ำด้วยครับครับก็พาเดินดูบรรยากาศที่วัดรามประดิษฐ์เรื่อยๆนะครับนี่ครับก็อยู่หน้าบริเวณเขาเรียกว่าโบสถ์หรือว่าศาลากลางน้ำหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับก็สวยดีครับก็วัดนี้ก็ร่มรื่นนะครับบรรยากาศดีครับก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ขับรถผ่านบ่อยๆครับก็อยู่ที่อำเภอปากพนังนะครับก็จะพาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นหอระฆังนะครับก็สวยดีครับวัดนี้ก็ต้นไม้อะไรก็ร่มรื่นสวยงามครับบรรยากาศดีนี่ครับหอระฆังนี่ครับต้นไม้ก็สวยงามครับที่วัดรามประดิษฐ์ทางเดินอะไรก็สวยครับสะอาดนี่ครับตอนนี้ก็ลมพัดเย็นสบายครับนี่ก็จะพาไปดูริมน้ำปากพนังครับจากวัดรามประดิษฐ์นี่ครับพอที่นั่งมีเยอะครับนี่ครับต้นไม้สวยงามครับร่มรื่นตรงนี้ก็จะติดกับแม่น้ำปากพนังนะครับ
ศาลาริมน้ำก็สวยดีครับก็ศาลาสะอาดนี่ครับก็อยู่ริมน้ำปากแม่น้ำปากพนังครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดรามประดิษฐ์นะครับบริเวณศาลาริมน้ำติดแม่น้ำปากพนังนะครับนี่ครับให้ดูวิวแม่น้ำปากพนังครับก็สวยงามดีครับก็ศาลาก็สะอาดนะครับวัดนี้ก็ร่มรื่นสวยงามครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศแม่น้ำปากพนังก็ไปเดินดูเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ก็ลมพัดเย็นสบายครับวัดรามประดิษฐ์นะครับวัดนี้ก็โอเคเลยครับนี่ครับก็เดินมาริมน้ำครับนี่ครับอยู่ที่ศาลาริมแม่น้ำปากพนังครับแล้วก็เดินดูข้างล่างนี่ครับก็วิวสวยงามครับนี่ครับโอเคครับก็ถ่ายบรรยากาศที่วัดรามประดิษฐ์ให้ดูแค่นี้นะครับ